จริงๆผมเริ่มมีกลุ่มพี่ๆน้องๆแฟนคลับตั้งแต่ผมเริ่มแคสโฆษณาเริ่มหลังๆเริ่มมีกลุ่มแบบว่าติดตามผมแบบว่ากลุ่มที่คอยมาให้กำลังใจผมแล้วก็แบบเขาก็อยากให้เราแบบก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก้าวไปแบบทางด้านการแสดงเลยลองไปแคสซีรีส์ก่อนไหมเขาก็แบบว่าแอบส่งไปให้ผู้จัดคนนั้นคนนี้เขากำลังหาตัวนักแสดงพอดีแล้วพี่เพียงเราเขาแค่คิดว่าเราเหมาะกับบทบาทนี้อะไรก็ลองส่งไปให้ดูทางผู้จัดเขาก็แบบเออเรียกไปแคสจนมันได้ขึ้นมามุมมองของผมกับซีรีส์แนววายล่ะฮะสำหรับตัวผมเองมันไม่มีอะไรแตกต่างกับละครที่ผมได้มาทำในปัจจุบันนี้เลยทุกครั้งที่ผมมีความรักทุกคนลองสังเกตตามผมดูเลยก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะมีความรักเกี่ยวกับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นในอาชีพของเราในสิ่งที่เรารักหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันมักจะทำให้แบบผมเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอสวัสดีครับผมก้าวนพก้าวนะครับมารู้จักตัวตนของผมให้มากขึ้นในฮาร์ดทอล์กนะครับผมเนี่ยเอาจริงผมเกริ่นก่อนนะฮะคุณพ่อผมโตในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นข้าราชการทหารคุณแม่เป็นแม่ค้าขายของแต่แรกเริ่มเลยนะผมเป็นลูกชายคนเดียวครับก็ตั้งแต่เด็กเลยผมก็จะเติบโตแบบว่าด้วยตัวเองอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยอยู่แบบว่าอยู่กับตัวเองมาตลอดเพราะว่าในแบบว่ารูทีนของคุณแม่เนี่ยเขาก็จะแบบว่าตื่นไปขายของตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านอะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะแบบว่าไปอยู่ตามชายแดนหรือไปโครงการตามภูเขาอะไรเงี้ยใช่ผมก็จะเติบโตแบบคนเดียวอยู่กับคนเดียวไม่มีพี่มีน้องอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเล่นอยู่กับตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะเล่นของเล่นอยู่กับตัวเองหรือว่าอาจจะอยู่ในบริเวณบ้านหรือทำอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยยังจำได้ดีเลยเป็นเด็กเรียนมากๆแล้วช่วงที่แบบว่าเริ่มดื้อเริ่มตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีช่วงที่เป็นเด็กเรียนอยู่นี่ก็แบบว่าตั้งใจเรียนมากๆขยันในการเรียนรักในการเรียนมากๆขอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้แบบว่าไปเรียนพิเศษเราอยากอยู่ห้องคิงตอนนั้นโรงเรียนเอกชนตอนแบบว่าอนุบาลจนไล่มาจนประถมเราก็แบบว่าอยากอยู่ในกลุ่มคิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าไปเรียนพิเศษมีสอบคัดเลือกที่ไหนมีสอบวัดความรู้ที่ไหนเราก็ไปวันหยุดไม่เคยได้หยุดเลยฮะหมกมุ่นอยู่กับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับกลุ่มเพื่อนการเรียนพอโตขึ้นเนี่ยก็เริ่มค้นหาตัวตนอยากเล่นกีฬาขอคุณแม่อยากเล่นปิงปองอยากเป็นนักว่ายน้ำอยากโอ้โหอยากเรียนเทนนิสอยากเป็นนักบาสอยากเป็นนักฟุตบอลคุณแม่คุณพ่อก็สนับสนุนเต็มที่เลยฮะจัดการให้อย่างดีเลยก็นั่นแหละฮะค้นหาตัวตนไปเรื่อยๆผมตอนนั้นผมชอบแล้วก็รักในด้านกีฬามากกว่าใช่เพราะว่ากีฬาเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นเพราะว่าจากกีฬาอะไรเงี้ยมันทำแบบว่าได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้แบบว่าเจอทั้งเพื่อนฝูงอะไรที่แบบพากันไปแบบว่าในกลุ่มกีฬาจริงๆผมเรียนอยู่ในห้องศิลปภาษาครับเป็นเด็กที่ขี้อายขี้เขินมากๆแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นเด็กที่แอบดื้อแอบซนคุณพ่อคุณแม่ส่งให้ไปเรียนก็แอบไปแทงสนุกบ้างก็มีคุณพ่อจับได้เพราะว่าเราใส่ชุดนักเรียนสีขาวอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันมีช็อกฝนสนุกแบบเลอะเสื้อไปคุณพ่อเขามีประสบการณ์เขามีอะไรอย่างเงี้ยเรานึกว่าคุณพ่อไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จับได้อะไรเงี้ยก็โดนตักเตือนไปไม่งั้นก็ร้านคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าแบบว่ามันก็มีอยู่แค่ประมาณนั้นแหละเราเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นทหารคุณพ่อเป็นทหารเข้มงวดกับพี่ก้าวไหมคะเข้มงวดมากๆเข้มงวดมากๆแม้กระทั่งแบบว่าการจัดการแบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยตื่นมาต้องแบบต้องเป็นคนเรียบร้อยนะบ้านนี่แบบว่าต้องสอนให้ผมแบบจัดการกับการงานบ้านหรือว่ากับตัวเองการตากผ้าพับผ้าอะไรก็ต้องจัดการด้วยตัวเองไม่ให้ปล่อยปละละเลยใช่แต่คุณพ่อต้องเล่าก่อนว่าคุณพ่อเนี่ยไม่อยากให้ผมเป็นทหารตอนเด็กผมอยากเป็นทหารตามคุณพ่อมากๆแต่คุณพ่อไม่อยากไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเขาบอกใช่ไม่อยากเพราะว่าทางครอบครัวเขาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นไหนมาเขาก็แบบรับข้าราชการ
มาตลอดเขาก็คงแบบว่าเป็นการเปลยแบบว่าโตไปเราอาจจะมีความคิดที่แบบเปลี่ยนไปหรือแบบไปเจออะไรที่แบบอยากทำมากกว่ากิจกรรมเราช่วงที่เราอยู่พะเยาไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าโหจำได้ไม่ลืมเลยไหมก็ส่วนใหญ่ก็โดดเรียนไปแทงสนุกแบบแอบไปดื่มแอลกอฮอล์บ้างอะไรเงี้ยใช่ประมาณนี้เป็นเรื่องแบบใช่เป็นเรื่องที่แบบเด็กมันอยากรู้อยากลองอะไรแต่ก็ไม่มากพอจับได้โดนดุหนักเลยฮะคุณพ่อดุมากๆดุชนิดแบบว่าดุมากๆคุณพ่อนี่จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่เวลาดุนี่แบบเอาเรื่องกันใช่ทีนี้ตอนอยู่พะเยาเราเป็นหนุ่มฮอตขนาดนี้ไหมหนุ่มแบบฉันก็มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในโรงโอ้โหไม่กล้าประเมินตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนขี้อายอ่ะเราเป็นคนเขินแบบเวลาเดินเราก็ยังแบบมองพื้นมองนั่นมองนี่แบบไม่กล้าแบบสบตาใครอะไรด้วยซ้ําแบบว่าแม้กระทั่งแบบเวลาแบบให้ไปพรีเซนต์หน้าห้องได้โจทย์แบบงานกลุ่มที่ไปพรีเซนต์หน้าห้องหรือว่าไปทําอะไรหน้าห้องหน้าชั้นเรียนหน้าเสาธงอะไรเงี้ยเรายังสั่นเรายังไม่กล้าเลยแบบว่าไปเช็คความฮอตนี่แบบว่ายิ่งไม่กล้าเลยใช่โหมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบหนักพอสมควรแล้วตอนนั้นห้าวด้วยมันเป็นช่วงประจวบที่แบบว่าเราต้องเลือกมหาลัยละช่วงนั้นแบบว่าจะไปในทิศทางไหนคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกก็วางไว้ให้ว่าแบบเชียงรายไหมใกล้ๆพะเยาไหมอีกทางเลือกนึงหรือแบบถ้าไกลกว่านั้นมากก็หน่อยก็เชียงใหม่ประมาณนั้นเองเราก็แบบว่าแต่เราแบบเล่นข้ามมากรุงเทพเลยแล้วแบบว่ามหาลัยแรกที่เราเข้าไปเป็นเอกชนด้วยซึ่งแบบว่าตอนนั้นเราไม่ได้คิดเลยว่าค่าใช้จ่ายมันจะแพงการเป็นอยู่มันจะแพงอะไรขนาดเนี้ยพอมาถึงทีแรกเราอยู่ได้เดือนแรกเราก็สะดุดเลยสะดุดจริงๆค่าใช้จ่ายแบบไม่พอแต่โชคดีจริงๆฮะที่มีแบบลูกพี่ลูกน้องที่ผมตามมาอยู่ด้วยพี่ชายของผมนับถือเป็นพี่ชายเลยเขาก็แบบว่าคอยช่วยเหลือเป็นทุกๆอย่างช่วยอะไรเงี้ยแบ่งเบาภาระอะไรเงี้ยทั้งค่าอะไรที่แบบว่าอาจจะจ่ายเต็มค่าอาหารหรือว่าค่าอะไรเงี้ยเขาเลี้ยงเราได้เขาก็เลี้ยงจนตัดสินใจทำอาชีพเสริมก็เป็นแบบโฆษณารับแบบโฆษณาอะไรเงี้ยก็โหรู้สึกดีใจมากๆผมยังจำได้แบบครั้งแรกเลยที่ผมแบบว่าไปแคสโฆษณาแล้วแบบว่ามันผ่านมันได้มันเป็นเงินแค่แบบถ้านึกไปถึงตอนนั้นสำหรับผมมันก็มากแต่ถ้านึกถึงตอนนี้เงินแบบหลัก15,000มันก็แบบว่าถือว่าไม่ได้มากไม่ได้น้อยไปตอนนั้นมันก็แบบว่าโหดีใจมากๆดีใจจนแบบมอบให้แม่หมดซึ่งอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็โทรไปขอแม่ใหม่บอกว่าแม่เอามาจ่ายค่าบ้านหน่อยเอามาอะไรแต่ว่าตอนที่เราได้จริงๆเราได้รับเงินจริงๆเนี่ยผมแบบว่าดีใจมากแบบบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแบบตัดสินใจให้คุณแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้ผมมีแบบว่าไปเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยบ้างตามร้านอาหารญี่ปุ่นที่รุ่นพี่ทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แค่เดือนเดียวเล็กน้อยอะไรเพราะว่าเราตัดสินใจบอกคุณพ่อคุณแม่เองบอกว่าเดี๋ยวค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่แบบว่าเราตัดสินใจมาเลือกมาฉีกมาจากแบบว่าในเขตแถวบ้านเราเลือกมากรุงเทพเลยเดี๋ยวเราจัดการเองเราก็นึกว่ามันแบบสบายไงหาง่ายห้าวมากครับห้าวมากโหเดินทางไปแคสโฆษณาทีนี่แบบว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะไกลด้วยนะไกลด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็แพงหลายๆครั้งมันก็แบบเป็นเงินเยอะเหมือนกันอ่ะพอสมควรนะงั้นแสดงว่าอย่างที่ก้าวพูดมาว่าการเข้าวงการของก้าวครั้งแรกคือการแคสโฆษณาเริ่มจากการเป็นแบบแคสโฆษณาทักษะอะไรก็ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่มีแล้วก็ไม่เคยเตรียมตัวมาตั้งแต่เด็กด้วยซ้ำเพราะว่าไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่างานทางด้านศิลปินการแสดงอะไรเงี้ยว่าเราจะมาเฉียดเราจะมาใกล้แล้วไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยไม่เคยมีแบบว่าคนรอบข้างหรือครอบครัวคุณป้าคุณน้าคุณอาอะไรแบบรอบข้างแบบโตไปเป็นนักแสดงสิไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการเรียนเราก็แบบไม่ได้สนใจทางด้านนี้อยู่แล้วแบบว่าเด็กกิจกรรมที่แบบว่าชอบออกไปแบบว่าแสดงโชว์หรืออะไรเล็กๆน้อยๆแบบว่าในแบบว่ากลุ่มโรงเรียนเราก็ไม่แบบไม่เฉียดเลยด้วยซ้ำอะไรมันก็เลยไม่มีแววจริงๆผมเริ่มมีกลุ่มพี่ๆน้องๆแฟนคลับตั้งแต่ผมเริ่มแคสโฆษณาเริ่มหลังๆเริ่มมีกลุ่มแบบว่าติดตามผมแบบว่ากลุ่มที่คอยมาให้กำลังใจผมแล้วก็แบบเขาก็อยากให้เราแบบก้าวไปอีกขั้นนึง
ก้าวไปแบบทางด้านการแสดงเลยลองไปแคสซีรีส์ก่อนไหมเขาก็แบบว่าแอบส่งไปให้ผู้จัดคนนั้นคนนี้เขากำลังหาตัวนักแสดงพอดีแล้วเขาคิดว่าแบบว่าเราเหมาะแต่เขาก็ไม่รู้หรือเปล่านะว่าเราทำได้หรือเปล่าเขาแค่พี่เพียงน้องเขาแค่คิดว่าเราเหมาะกับบทบาทนี้อะไรก็ลองส่งไปให้ดูทางผู้จัดเขาก็แบบเรียกไปแคสจนมันได้ขึ้นมาพอเริ่มทำงานไปเรื่อยๆมันเกิดการซึมซับจนแบบว่าผมหลงรักอาชีพนี้ผมเริ่มแบบว่าหลงรักเสน่ห์ในอาชีพนี้เริ่มแบบว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันท้าทายตัวเองดีใช่เราเลยอยากทำตรงนี้มาเรื่อยๆจนมาทำเรื่อยๆพอยิ่งเราทำไปเรื่อยๆเราก็อยากเก่งขึ้นไปเรื่อยๆอยากพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เป็นซึมซับขึ้นมาประเดิมผลงานซีรีส์เรื่องแรกครับน้องเป็นซีรีส์ซีรีส์เรื่องแรกเรื่องได้แดงเรื่องได้แดงคู่กับน้องเอิร์ธจำได้ไหมตอนนั้นก็เป็นซีรีส์เรื่องนี้แหละฮะที่ผมเล่ามาว่ากลุ่มพี่ๆน้องๆแฟนคลับผมแบบว่าส่งเสนอไปทางผู้จัดแล้วเราก็แบบลองไปแคสดูเขาก็ถูกใจมันก็เป็นถือว่าโอ้โหเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ผมประทับใจมากๆได้เจอทั้งผู้จัดที่แบบเก่งได้เจอทั้งพาร์ทเนอร์ที่แบบว่าน่ารักแบบเจอพาร์ทเนอร์ที่แบบว่าดีแบบว่าคอยส่งเสริมเราแบบหลายทางมากๆช่วยเราหลายทางมากๆแล้วได้เจอทั้งแบบนักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งอันหนิงทั้งอะไรเงี้ยก็แบบว่าถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ผมประทับใจเหมือนกันคนก็รู้จักเราเพิ่มมากขึ้นมาอีกทุกวันนี้แบบว่าเจอใครแบบว่าเจอพี่เพียงน้องแฟนคลับต่างจังหวัดเจอใครเขาบอกว่าเขาติดตามเรามาจากได้แดงตั้งแต่ได้แดงแล้วโอ้โหแบบประทับใจมากๆครับประทับใจจริงๆฮะพอก้าวเข้าไปเป็นนับสิบก็เป็นโอกาสทางพี่ก้องพี่คิงที่เป็นผู้จัดแล้วก็ทางพี่ตีพี่บอสดีครับเฮาที่เขาแบบว่าเรียกเราไปแคสแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเล่นคู่กับอัพตอนนั้นก็แบบรู้สึกดีใจอีกผมอยากจะเล่าตรงนี้ก่อนว่าผมเนี่ยตั้งแต่ในการทำงานของผมมาเนี่ยผมเป็นคนที่รู้สึกโชคดีคนนึงเลยที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะทำงานร่วมกับใครเนี่ยก็จะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเสมอฮะคอยสนับสนุนส่งเสริมผมแบบตลอดอะไรเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกแบบว่าผมเป็นคนโชคดีมากๆในการทำงานไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามคุณจำได้ไหมว่านับสิบคุณจะนั่งห้องนี้ใช่ห้องนี้ครั้งแรกเลยฮะตอนที่มาโปรโมทนับสิบใช่ห้องนี้ด้วยฮะก็มีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยจากตอนแรกฟอลโล่แบบหลักหมื่นหลักพันใช่พันก่อนแล้วเป็นหมื่นจำได้แค่ประมาณ 2-3 หมื่นเองก้าวมาเป็นล้านสองไม่กี่เดือนเองรู้สึกประทับใจมากๆรู้สึกแบบโหทึ่งมากๆจริงๆตอนนั้นน่ะความเป็นซีรีส์วายมันยังไม่ได้ดังมากยังไม่ได้เป็นกระแสที่มันก็อาจจะมีกระแสมาแหละแต่ทีเนี้ยอะไรเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจเล่นซีรีส์ทั้งได้แดงและนับสิบในตอนนั้นคะตอนนั้นหรอที่ทำไมเราถึงเลือกเราอยากกระโจนเข้าไปในตรงในส่วนของการเป็นนักแสดงเพิ่มมากขึ้นจากตรงที่ว่าผมเคยเป็นแค่แบบโฆษณาอย่างเดียว acting อะไรต่างๆมันก็แบบค่อนข้างแตกต่างมากๆพอแบบว่าเราอยากลองท้าทายเราอยากลองเข้ามาในอาชีพนี้จริงๆอ่ะมันก็ต้องเริ่มมาเป็นนักแสดงจริงจังแล้วใช่แล้วมันประจวบเหมาะกับการที่แบบเราได้โอกาสจริงๆเราเลยแบบว่าลองไปทำมุมมองของผมกับซีรีส์แนววายล่ะสำหรับตัวผมเองมันไม่มีอะไรแตกต่างกับละครที่ผมได้มาทำในปัจจุบันนี้เลยผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเล่นซีรีส์แนววายเนี่ยมันเป็นมุมมองที่ว่ามันเป็นชีวิตมันเป็นประสบการณ์วัยรุ่นมันเป็นชีวิตประสบการณ์ที่แบบว่าสนุกสนานเฮฮามันมีความรักในแบบว่าเด็กๆมันมีความรักในแบบวัยรุ่นมันไม่มีคอนฟลิกต์ที่ใหญ่มันไม่มีอาชีพหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายมันก็เป็นแบบความรักที่แบบสดใสมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มันวัยรุ่นมากๆมองอะไรมันก็เป็นสีชมพูไปหมดจะแบบว่าอะไรมันก็ยิ้มให้กับแบบตัวละครไปหมดในการตีความในการวิเคราะห์บทแม้กระทั่งอ่านทั้งบทเราก็จะเห็นแบบว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักมากๆเลยแต่พอทุกวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาลองเล่นละครเนี่ยมันก็แบบว่ามันต้องทำการบ้านหนักขึ้นอีกเช่นกันนะฮะเพราะว่าอย่างตัวบทบาทสรุปที่ผมได้มารับเนี่ยมันค่อนข้างแบบว่าต้องทำการบ้านหนักมากๆตรงที่ว่าตัวสรุปเนี่ยเขาเป็นคุณชายเราไม่เคยมาก่อนเราก็ต้องไปทำการบ้านตรงนั้นเขามีอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเป็นหนุ่มนักการทูตอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแบบจากแบบเราเคยเล่นแค่เป็นนักศึกษาเราพอแบบทำการบ้านได้เราเก็ตฟิลเพราะว่าเราแบบว่าเป็นนักศึกษามาก่อนแต่พอมาเป็นนักการทูตนี่เราเคว้งเลยอ่ะเราต้องทำการบ้านแบบไหนแบบนักการทูตเขาแบบประมาณใช่ยังไงวิธีการพูดวิธีเจรจาเวลาเขาเจอผู้นำเขาทำยังไงแล้วไหนจะแบบว่าคอนฟลิกต์ที่มันใหญ่ขึ้นมันมีประสบการณ์ชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบเราไม่เคยไปสัมผัสมาก่อนมันเป็นปัญหาที่เราไม่เคยไปสัมผัสมาก่อนมันก็ลึกขึ้นมันก็แบบว่าซับซ้อนมากขึ้นมันก็เนี่ยแหละฮะความแตกต่างผมคิดว่าความแตกต่างอยู่ตรงนี้รู้สึกยังไงล่ะฮะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเกินฝันเกินคาดมากๆเพราะเราแค่แบบว่าตอนแรกเรามาเป็นแบบโฆษณาเราก็เลยไม่คิดด้วยซ้ำว่าวันหนึ่งเราจะมาแบบว่าเป็นนักแสดงหลักในซีรีส์ในละครได้อะไรเงี้ยยิ่งพอเรามีพรีเซนเตอร์เข้ามาเราอะไรมีแบบว่าบิลบอร์ดเรากลางสยามตามทางด่วนตามบนสินค้าอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบว่าโอ้มันยิ่งเกินคาดไปใหญ่มันอะไรวะเนี่ยไปกันใหญ่แล้วในหัวผมเนี่ยอะไรวะเนี่ยแบบว่าไม่เคยคิดเลยมันเป็นอะไรที่ทั้งภูมิใจแล้วก็แบบว่าเกินความคาดหมายของเราไปมากๆโอ้ที่บ้านนี่ยิ่งเห่อไปใหญ่เลยเรียกได้คำนี้ดีกว่าเห่อไปใหญ่เลยไอเราทำงานอะเราแบบพอรู้อยู่แล้วไงว่ามันจะออกมาเป็นประมาณไหนแต่แบบที่บ้านเราไม่เคยเห็นหรอกฮะว่ามันแบบเฮ้ยเราไปทำอะไรบ้างเราก็แค่แบบบางทีเราก็แบบว่าสปอยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยพอยิ่งมันออกมาเขาเห็นแบบอยู่บนสินค้าบนทีวีเอ่ยอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบเห่อกันไปใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกนะฮะว่าคนที่บ้านผมคนใกล้ตัวผมคนในจังหวัดผมแบบหาได้ยากมากคนที่จะแบบกล้ามาเป็นแบบนักแสดงอะไรเงี้ยความภูมิใจของอำเภอเชียงคำอ๋อพูดได้เต็มปากเลยใช่ไหมฮะได้เลยก็ฝากด้วยครับผม จำได้ดีเลยฮะโดนแกล้งยับๆเลย ได้แบบว่าโดนให้แบบมายืนแบบคู่กับน้องพีคยืนคู่กับน้องไมกี้ต่อหน้าพี่ๆผู้จัดทุกคนอะไรอย่างเงี้ยโดนแกล้งยับเลยฮะโดนซักประวัติโดนแซวโดนแบบเราก็แบบมาในแบบลุคของเราฮะเงียบๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบเอ้ยแซวยิ่งป้าแจ๋วนี่แกล้งใหญ่เลยเห็นป้าแจ๋วแกล้งไมกี้ไงผมก็โดนแบบนั้นแหละก็เป็นความสนุกสนานฮะไม่ได้มองว่าเป็นอะไรก็เป็นความตื่นเต้นผมก็จะคอยปรึกษาทางพี่คิงทางทีมงานพี่คิงต้องบอกเลยว่าทางทีมงานพี่คิงเนี่ยเขาทำการบ้านแน่นทุกคนมากๆยันที่พี่คอสตูมอ่ะช่วงไหนที่เราติดขัดหรือว่าเราแบบแรงอะไรเนี่ยเราสามารถถามพี่ๆทุกคนในกองได้เลยว่ามันจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยผมก็เกาะมาในทิศทางที่ว่าผมออกแบบในตัวสรุปมาให้แบบว่าก่อนอื่นก็เห็นพี่ๆเขาบอกว่ามันใกล้เคียงในตัวผมก็อาจจะแบบว่าออกแบบให้มาในสไตล์ผมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่เหลือเขาจะปรับผมก็จะไปดูคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยคุณหญิงรักษาคุณชายประวรรุษอะไรเงี้ยมาแล้วก็ออกแบบมาแบบว่าให้เป็นสไตล์แบบไปอ่านตามนิยายไปวิเคราะห์แบบตัวละครตามนิยายผมออกแบบแม้กระทั่งวันเดือนปีเกิดราศีอะไรเงี้ยเทียบสีความแบบว่าสรุปเนี่ยจะมีท่าทางการเดินยังไงคิดแม้กระทั่งเวลาเขาจะอาบน้ำเนี่ยเขาจะอาบยังไงใช่ผมทำการบ้านแบบลึกมากๆใช่เราต้องเห็นภาพเขามากที่สุดเพราะสุดท้ายมันก็เป็นตัวละครที่เราต้องสวมบทบาทเขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนมีเหตุผลในการที่เขาจะทำอะไรทุกอย่างเขาเป็นคนที่เข้าใจตัวเองมากๆเข้าใจริยาบทอะไรต่างๆอย่างที่ผมบอกหลายๆครั้งพอผมอ่านแล้วอะตัวสรุปเนี่ยเป็นตัวละครที่ฉลาดมากๆฉลาดเกินตัวผมมากๆยิ่งเราได้แบบว่าไปแสดงเราก็ต้องแบบว่าอย่างน้อยให้ได้สักครึ่งเขาให้คนเชื่อได้มากที่สุดใช่มันก็มีหลายๆครั้งที่ผมแสดงไปแล้วผมรู้สึกว่าบางครั้งก็เป็นตัวเองบ้างแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็เป็นสรุปบ้างที่แบบว่าแบบบางครั้งผมแสดงอยู่ผมรู้สึกเลยว่านี่แบบมันไม่ใช่ตัวผมอะไรบางแบบเนี้ยมันก็มีซึ่งมันเป็นประสบการณ์การแสดงที่แบบว่าตั้งแต่ผมทำงานด้านนี้มามันเป็นประสบการณ์ที่ผมพยายามหามากๆเพราะว่า
อาจารย์หลายๆคนเขาก็จะสอนเมื่อเราเป็นตัวละครเนี่ยเราจะแสดงไม่เหนื่อยเลยเราจะอะไรไม่เหนื่อยแล้วมันมีแบบโมเมนต์นั้นหลายๆครั้งมากในการแสดงแบบเป็นบทบาทสลุดเนี่ยที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราบ้างถึงบางครั้งมันจะเกิดมาไม่บ่อยมันแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบใช่มันก็แบบทำให้เราแบบเข้าใจการแสดงเพิ่มมากขึ้นเอาจริงต้องบอกว่าผมเนี่ยร่วมงานกับพี่คิงแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่คิงไม่ได้กำกับเองทางพี่ตีพี่บอสเป็นคนกำกับเราก็ยังไม่เคยเห็นสไตล์พี่คิงใช่แต่พอได้มาลองเองแค่นั้นแหละได้มาลองเองแค่นั้นแหละพี่คิงขอโทษนะครับพี่คิงเป็นคนที่แบบละเอียดมากๆละเอียดแม้กระทั่งแบบผมโดดนิดเดียวอ่ะต้องหยุดแป๊บนึงเพื่อไปซ่อมผมแสกผมผิดนิดนึงก็ต้องไปแก้ใหม่นิดนึงพี่คิงเป็นคนที่เป๊ะมากๆละเอียดมากๆก็คือซีนนึงจะถ่ายแบบหลายๆมุมมากๆหลายๆครั้งหลายๆมุมแล้วแต่ละซีนมันก็เป็นอย่างที่พี่คิงเขาบอกกับเราจริงๆว่าแต่ละครั้งที่ถ่ายแบบหลายๆครั้งหลายๆมุมมันก็จะได้แบบโมเมนต์ที่แบบแตกต่างออกไปเพื่อได้แบบเอามาเลือกใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจเลยฮะเข้าใจในฐานะแบบถ้าเราเป็นเจ้าของผลงานเราเป็นฐานะในผู้กำกับเราก็อยากให้ผลงานเราออกมาในเป๊ะที่สุดแล้วแบบตรงในหัวเรามากที่สุดอะไรประมาณนี้คอนเฟิร์มในเรื่องความเนี้ยความละเอียดคอนเฟิร์มครับผมแล้วก็เต็มใจที่จะทำด้วยพอผมได้ทำผมก็แบบได้อะไรกลับมาด้วยไม่ใช่ว่าแค่พี่คิงได้อย่างเดียวผมก็ได้รับด้วยชอบฉากไหนมากที่สุดครับซีนไหนที่ผมประทับใจมากที่สุดหรอก็น่าจะเป็นแบบว่าการไปถ่ายทำที่สวิตแหละครับมันแบบว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกกับสวิตของผมเลยมันเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำที่แบบว่าเราได้ไปแบบว่าอยู่ด้วยความแบบยากลำบากกับนักแสดงด้วยกันเองถ่ายในกรุงเทพเราแบบว่าเราลำบากยังไงเราก็แบบสามารถจัดการกันเองได้หรือว่าพักไปจัดการกันเองได้แต่ตอนอยู่ที่สวิตเนี่ยเราต้องแบบลำบากมากๆถ้าไม่มีใครช่วยเหลือกันก็แบบว่ามันก็คงผ่านมาได้ยากมากๆพอมันลำบากแล้วมันเกิดทั้งการหนาวทั้งฝนตกอะไรเงี้ยเราได้เห็นน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานของเราเขาช่วยเหลือเราเขาคอยแบบอะไรอย่างเงี้ยเราเขากางร่มให้เราเขาแบบโอ้โหหลายๆอย่างมากๆมันก็ประทับใจมันมีทั้งแบบว่าจำเพราะว่าลำบากสนุกสนานเฮฮาหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ผมเลือกเหรอฮะซีนที่ผมประทับใจแล้วก็จะไม่ลืมเลยซีนกับพี่ชายครับไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตอนเด็กเนี่ยคุณแม่เปิดละครของพี่ชายให้ดูวันหนึ่งจะได้มายืนฟาดฟันต่อหน้าแกคนลุกมากสั่นมากๆถามทีมงานได้เลยผมไม่กล้าแม้กระทั่งแบบพี่คิงถึงต้องมาแบบเตรียมตัวให้แบบว่ามาบีฟให้แบบว่ากล้าๆหน่อยก้าวมันต้องแบบมันต้องถึงจริงๆเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นแบบนักการทูตด้วยการจะปะทะวาจาหรือคารมอะไรมันก็กับคนที่ยิ่งเขาเป็นคนที่แบบอายุเยอะกว่าเราแล้วมีประสบการณ์การแสดงมากกว่าเราแบบเยอะมากๆเงี้ยแล้วเราอยากให้คนดูเห็นเราอยากมันก็ต้องถึงจริงๆอ่ะอารมณ์หรือว่าอะไรต่างๆมันต้องถึงมันต้องคมจริงๆอ่ะแต่ส่วนที่ผมจำมันคือไม่คิดล่ะฮะว่าวันนึงเราจะมีโอกาสได้มายืนด่าพี่ชายอะไรเงี้ยยืนชี้หน้าแบบพี่ชายทั้งที่แบบเราเคยเห็นแกมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแล้วการทำงานกับพาร์ทเนอร์เราทั้งพี่พีทั้งพี่เซนคิมมี่น้องหลายๆคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในกองการทำงานกับทุกคนที่อยู่ในเรื่องต้องเล่าว่าแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันออกไปแตกต่างออกไปเพราะว่าการรู้จักกันมาอย่างผมขอเล่ากับน้องเซนก่อนเลยกับน้องเซนเนี่ยจริงๆผมรู้จักกับน้องเซนนานมากผมกับน้องเซนเนี่ยถือว่าแบบว่าเข้าวงการมาแบบพร้อมกันเลยมาแบบว่าไปแคสซีรีส์ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ไปแคสซีรีส์ด้วยกันแล้วก็พี่ๆน้องแฟนคลับที่เกิดมาเริ่มแรกเลยก็เนี่ยแหละฮะจับคู่ผมกับน้องเซนใช่9 เซนงานแรกผมแดงแรกคาเฟ่แรกที่ผมเดินเนี่ยก็คู่กับน้องเซนเลยใช่ก็เลยสนิทกันมากๆมีอะไรก็ปรึกษาน้องเซนมาตลอดน้องเซนเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งฉลาดแบบมากๆผมมีอะไรผมก็จะปรึกษาน้องแบบมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ
การทำงานหรือแบบว่าแม้กระทั่งแบบปรึกษาเรื่องแบบการทำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะน้องเป็นคนที่แบบว่าเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงใช่ผมก็จะมีอะไรผมก็จะปรึกษาน้องเราปรึกษาเราคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆกับน้องเซนมันการที่แบบเราเจอกันครั้งแรกได้ร่วมงานกันมันก็แบบดีใจอยู่แล้วที่แบบได้รู้ว่าได้ร่วมงานกับคนกันเองกับน้องพีพีกับน้องคิมมี่นี่คือแบบเรามาด้วยแบบเราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยเฉียดกันก็ไม่เคยเจอมันก็ต้องแบบว่ามาเริ่มต้นกันใหม่ผมก็เขินมากๆในเรื่องอ่ะเราต้องเล่นแบบได้ใกล้ชิดกับทั้งน้องคิมมี่กับน้องพีพีอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าทำให้เราต้องแบบงัดความกล้าออกมาเจอ energy PP เข้าไปเจออีก energy ของคิมมี่เข้าไปสดใสทั้งคู่เราก็ต้องแบบเอาวะก็ต้องสู้แหละฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงให้น้องประทับใจในตัวผมมากที่สุดแต่ก็แบบนั่นแหละก็พยายามตอนแรกที่รู้ว่าคนที่จะต้องมารับบทเป็นนางเอกคู่เราเป็น PP ตอนนั้นเนี่ยเรามีการทำกันบ้านเกี่ยวกับเขาไหมเราก็ไปขอดูทางแบบเราก็ไม่รู้นะฮะว่าจะไปหาดูจากน้องยังไงแล้วก็ดูจากขอดูจากทางพี่บุ๊ทผู้จัดการผมเองก็ไปขอดูแหละว่าไหนคนไหนเปิดให้ดูหน่อยพี่นี่ใส่เป็นยังไงพี่ผมก็บอกน่ารักคนนี้สวยมากๆน่ารักมากๆอะไรเงี้ยเราก็แบบจนแบบมาเจอตัวจริงแล้วเนี่ยพอรู้ว่าเนี่ยแหละฮะสดใสมากๆสดใสแบบสดใสเลยคนละขั้วกับผมเลยใช่ฮะมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีก็อย่างที่บอกแล้วว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากๆไม่ว่าจะได้ทำงานคู่กับใครร่วมงานกับใครก็แบบว่าก็เจอคนที่แบบว่าส่งเสริมผมตลอดเริ่มจากน้องกัฟเหรอฮะน้องกัฟนี่น้องกัฟนี่โชคดีหน่อยที่เราเจอกันมาก่อนหน้านี้นานมากๆมีโอกาสได้แบบว่าออกงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเจอกันก็ค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วน้องกัฟเราก็รู้มืออยู่แล้วว่าน้องกัฟเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นเด็กที่น่ารักอยู่แล้วเป็นเด็กที่เก่งแต่สิ่งนึงที่แบบทำให้ผมประทับใจน้องกัฟอันนี้ผมเล่าบ่อยมากๆน้องกัฟเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ผมทำงานร่วมด้วยแล้วแบบครั้งแรกๆเลยแล้วน้องแบบ direct message คือแบบมาหาผมว่าแบบเฮ้ยดีใจที่ได้เจอนะครับพี่ก้าววันนี้แบบว่าขอบคุณมากๆนะครับแบบสำหรับงานวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้เราเห็นในเด็กคนนี้มากๆว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากๆแล้วมันทำให้เรารู้เลยว่าไม่แปลกใจว่าทำไมเขามายืนอยู่ณจุดนี้แล้วแบบว่ามีแฟนคลับที่รายล้อมเขาแบบเยอะมากขนาดนี้อะไรไมกี้นี่เราเจอวันแรกกันก็คือวันที่แคสแล้วที่โดนป้าแจ๋วแกล้งกันอะไรเงี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าพราวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นคนที่แบบสดใสแบบกล้าแสดงออกโดนหลอกให้ทำอะไรน้องก็เต็มใจที่จะทำมากๆแบบพรีเซนต์ตัวเองแบบสุดๆในสไตล์ของน้องแบบน่ารักเป็นกันเองเราก็คุยชวนกันคุยมาตลอดว่าเอ้ยแบบเราได้เล่นแบบละครด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยพยายามชวนน้องคุยตลอดเพราะว่าผมก็กลัวแบบว่าน้องแบบว่ามองผมว่าผมแบบว่าไม่จอยกับน้องๆเขาหรือเปล่าเพราะน้องๆเขามาเวในแบบสดใสอะไรเงี้ยตลอดผมก็เลยแบบพยายามจะชวนน้องๆคุยถึงแม้จะชวนคุยไม่เก่งเลยก็จะชวนพยายามชวนคุยมาตลอดอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเห็นน้องในแบบที่ทุกคนเห็นแล้วว่าน้องเป็นคนที่น่ารักสดใสแบบนั้นกล้าแสดงออกแสบๆซนๆในสไตล์ของน้องเลยแต่มันเป็นในเวทิศทางที่ผมมองแล้วมันเป็นเวที่น่ารักมากๆเทศเนี่ยต้องบอกว่าผมเจอตอนเปิดตัวเลยที่ไอคอนสยามเทศมาวันแรกคือแบบนิ่งเลยผมก็แบบไม่รู้ว่าน้องตื่นเต้นหรือว่าอะไรอ่ะน้องดูพะวงมากจนแบบว่าผมต้องชวนคุยว่าเอ้ยเรามาแบบมันจะผ่านไปได้อะไรเงี้ยยิ้มเข้าไว้เป็นตัวของตัวเองเลยน้องผมก็แบบพยายามแนะนำน้องแบบเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยแล้วแบบว่าทุกคนที่มาดูน้องมาเห็นน้องเนี่ยจะหลงรักน้องในสิ่งที่น้องเป็นตัวเองเต็มที่แล้วก็ขึ้นไปโชว์ใช่น้องใหม่มากแต่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าน้องมาจากไหนอะไรยังไงทำงานก่อนหน้านี้ไหมมีประสบการณ์กันแต่ผมแค่คิดว่าน้องแบบดูตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบชวนคุยแล้วยิ่งแบบว่าได้พูดคุยกับน้องแบบทุกครั้งอะไรเงี้ยเราคุยกันบ่อยกับเทศนี่เจอกันบ่อยนิดนึงก็จะคุยกันแบบเรื่องต่างๆนานาไม่ว่าเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องหนังเรื่องบอลเรื่องนู่นเรื่องนี่ก็จะแบบได้เห็นน้องในหลายๆมุมเราก็รู้แบบเราก็มีอะไรที่แบบคล้ายๆกันมากน้องพีคนี่เป็นน้องที่แบบว่าเอาจริงนับถือกันมากๆเลย
นับถือกันมากๆเลยเป็นพี่น้องอีกคนนึงที่แบบนับถือกันมากๆก็จะแบบน้องพีคต้องขอเล่าก่อนว่าน้องเป็นเด็กที่เรียบร้อยสุภาพมากๆเจอวันแรกยังไงทุกวันนี้ก็แบบทำให้เรารู้เลยว่าการเติบโตของเขามาแบบว่าคุณพ่อคุณแม่เขาแบบว่าอบรมสั่งสอนเขามาดีจริงๆทุกครั้งที่อยู่ด้วยกับพีคเนี่ยไม่เคยเห็นหลุดคำพูดแบบคำพูดที่มันเป็นคำหยาบมาเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยจริงๆทั้งที่แบบพยายามผมแล้วผมเป็นคนแบบพูดจาโผงผางอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะแบบว่าแต่น้องก็จะไม่ได้ตามมาตัวผมน้องก็จะพี่ก้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่กับพีคนี่จะแบบก็จะแบบว่ามาในเวที่แบบว่าคุยกันแบบว่าเหมือนปัญหาที่มันแบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่แล้วมีอะไรแล้วอยู่ในกองกันเนี่ยผมก็จะแบบว่าพอรู้วันไหนพีคจะมาหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบมีโทรตามกันนิดๆหน่อยๆเพราะแบบรู้แล้ววันนี้แบบไม่เหงาอะไรเงี้ยครับมีน้องมาอะไรเงี้ยใช่หูยังเลยฮะยังอีกไกลมากๆให้ผมประเมินผมกล้าประเมินได้เลยแล้วก็ทุกคนหลายคนมองผมก็ยังคิดว่าแบบยังไม่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่แบบผมรู้สึกประสบความสำเร็จก็คือแบบว่าสิ่งที่ผมสามารถแบบเอาชนะใจตัวเองในการที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นในการที่จะกล้าทำอะไรแบบใหม่ๆเพื่อตัวเองกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันตรงนี้มันประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วอะแต่ถ้าถามว่าในหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยความสำเร็จของผมมันยังอีกห่างไกลอะมันมีอะไรหลายๆอย่างเลยให้ผมรอให้ผมไปพิสูจน์อยู่อีก10ปีข้างหน้าเหรอฮะผมโหเอาจริงวันนี้ได้คุยแล้วก็ลองอีก10ปีข้างหน้าผมก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันนะว่าผมยังทำงานตรงนี้ได้ไปถึงเท่าไหร่ผมแค่แบบว่าผมพยายามทำทุกผลงานของผมออกมาดีที่สุดแล้วก็พยายามตั้งใจทำงานในแต่ละวันของผมให้ออกมาดีที่สุดณตอนนี้ส่วนอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยผมก็ไม่เคยปิดกั้นตัวเองเลยผมไม่เคยปิดกั้นตัวเองเลยว่าผมจะไปทำเบื้องหลังมั้ยจะทำธุรกิจอะไรไหมเพิ่มไหมหรืออะไรเงี้ยผมไม่กล้าปิดกั้นตัวเองเลยแต่ผมมีอีกหนึ่งความฝันหนึ่งของผมตั้งแต่เด็กนะผมเป็นคนที่แบบว่าชอบอยู่กับธรรมชาติมากๆผมก็คงคิดว่าณอีกตอนหนึ่งในวันที่มันอาจจะเป็นวันที่งานมันเริ่มน้อยลงหรือว่ามันเป็นจุดอิ่มตัวหรือว่าวงการไม่ต้องการแล้วหรือว่าอะไรพูดไว้เล่นๆนะฮะผมก็จนตอนนั้นผมอาจจะอยากจะทำธุรกิจอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อแบบว่าไว้เลี้ยงตัวเองไว้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งความฝันของผมก็คือแบบผมอยากออกเดินทางไปท่องโลกอะไรอย่างเงี้ยผมอยากไปดูอุทยานนู่นนี่แต่ละชาติแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยอยากไปรถทริปอยากไปดูนั่นดูนี่เดินทางผจญภัยในตามความฝันของผมผมมีความฝันของผมแบบไม่ได้ใหญ่มากอะไรเลยแต่เป็นการผจญภัยล้วนแล้วมันเป็นแบบความสุขของผมเลยล้วนๆผมไม่ได้แบบว่ามีความฝันที่แบบว่ายิ่งใหญ่จะเป็นนักธุรกิจแบบโอ้โหจะไปเปิดบริษัทนู่นนี่ยิ่งใหญ่อะไรแบบว่าไม่ได้คิดแบบขนาดนั้นเลยอยากให้ตัวเองแบบมีความสุขแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนก็จะสอนผมมาตลอดว่าเราทำงานเป็นนักแสดงเนี่ยมันมีโอกาสที่เราได้ทำอะไรหลายอย่างมากกว่าคนอื่นมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เป็นรายได้ที่เราสามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีรายได้ที่เราสามารถคืนสังคมได้ด้วยไปช่วยเหลือสังคมได้ด้วยผมก็อาจจะแบบว่าณตอนนั้นผมก็อาจจะแบบทำงานสังคมบ้างช่วยเหลือสังคมบ้างอะไรที่ผมสามารถช่วยได้เป็นทักษะติดที่ดีมากครับผมทีนี้ตอนนี้โสดนะคะโสดครับทัศนคติและมุมมองความรักของพี่ก้าวความรักเป็นแบบไหนชอบแบบไหนสเปคของผมเนี่ยผมไม่เคยมีสเปคตายตัวเลยผมอยู่ที่ว่าผมเป็นคนที่ได้ไปสัมผัสกับอะไรมากกว่าได้ไปสัมผัสกับคนนี้แล้วเรารู้สึกโอเคกับอะไรหลายๆอย่างทั้งความคิดที่แบบใกล้เคียงกันสไตล์ที่แบบสไตล์อาจจะแบบไม่ได้ใกล้เคียงกันมากอะไรแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบว่ามันเหมือนไปด้วยกันได้ทัศนคติหรือว่าความคิดการเห็นภาพอะไรหลายๆอย่างมันแบบว่ามันคลิกกันอะไรเงี้ยแค่นี้ผมก็รู้สึกแบบรู้สึกสามารถหลงรักคนคนหนึ่งได้แล้ว
ใช่ถ้าถามว่ามุมมองเกี่ยวกับความรักของผมผมจะเล่ายังไงดีกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยผมรู้สึกว่าผมแบบว่ามองย้อนกลับไปตัวเองอะทุกครั้งที่ผมมีความรักทุกคนลองสังเกตตามผมดูเลยก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะมีความรักเกี่ยวกับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นในอาชีพของเราในสิ่งที่เรารักหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันมักจะทำให้แบบผมเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากทำให้ตัวเองดีขึ้นในสิ่งที่เรารักมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้แสดงว่าการมีความรักมันก็จะทำให้เรามีมุมมองที่ดีขึ้นมันมักจะเป็นแบบนั้นเสมอฮะโอ้ขอบคุณมากมากฮะขอบคุณมากมากครับโหก็อยากจะขอบคุณพี่ๆน้องแฟนคลับของผมนะฮะตั้งแต่วันแรกๆเลยในการเดินทางวันแรกๆเลยของไอ้ก้าวจนมาเป็นน้องก้าวพี่ก้าวคุณก้าวตอนนี้มาเป็นคุณชายแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยฮะสำหรับการเดินทางตั้งแต่วันแรกๆที่เราได้รู้จักกันมาเลยผมก็อยากจะขอบคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกันคุณแม่ของผมครอบครัวของผมคุณพ่อของผมก็จะสอนผมตลอดว่าโอ้โหพี่พี่น้องแฟนคลับของผมเนี่ยรักผมมากจริงเปรียบเทียบกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยแบบว่าผมขอเล่านิดนึงนะครับแบบคุณแม่ของผมเนี่ยบางครั้งแบบแกะช่อเงินไปด้วยแกะของขวัญไปด้วยเขาแบบว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันนึงจะมีคนรักลูกของเขาได้มากขนาดนี้แม้กระทั่งแบบครอบครัวคนใกล้ตัวเลยจริงๆก็แบบไม่เคยมีใครให้อะไรได้มากขนาดนี้ผมก็รู้สึกจะพูดยังไงถ้าแบบว่าเป็นการที่ผมจะขอบคุณหรือตอบแทนอะไรได้ผมก็จะขอบคุณที่พาผมมาอยู่ณจุดนี้แล้วก็ผมจะตั้งใจทำงานในทุกพาร์ทของผมให้ได้ดีมากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เพื่อตอบแทนพี่ๆน้องๆแฟนคลับของผมฮะก็ขอบคุณมากๆฮะที่ติดตามผมมาแล้วก็คอยสนับสนุนทุกอย่างทุกก้าวของผมไม่เคยกดดันอะไรในตัวผมเลยไม่ว่าผมจะเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าผมจะไปในทิศทางไหนผมจะได้ร่วมงานกับใครเนี่ยทุกคนแฟนคลับของผมก็คอยสนับสนุนผมตลอดมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แค่นี้มันก็เกินความฝันของผมมากๆแล้วฮะก็ขอบคุณมากๆครับสุดท้ายนี้ก้าวเคยพูดขอบคุณตัวเองบ้างไหมที่เป็นก้าวนพก้าวในวันนี้ขอบคุณตัวเองเลยอ่ะจริงๆคุณแม่ผมจะสอนมาตลอดเขาผมก็จะเห็นเขาแบบว่าพูดขอบคุณตัวเองเสมออะไรเงี้ยแต่ผมอ่ะไม่เคยมีโอกาสเลยมันถ้าผมอยากจะขอบคุณตัวเองก็อยากจะขอบคุณก้าวนะฮะก็ขอบคุณตัวเองที่แบบว่าพยายามกับหลายสิ่งหลายอย่างมากๆพยายามทำให้ตัวเองแบบดีขึ้นเสมอพยายามให้คนรอบข้างพยายามทำให้คนข้างหลังของตัวเองแบบว่าดีขึ้นเสมอก็อยากจะขอบคุณตัวเองมากๆมันไม่รู้จะพูดยังไงเลยก็อยากจะขอบคุณตัวเองครับที่ยอมแบบว่าอดทนทำในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตั้งใจทำในตามหัวใจของตัวเองไม่ว่าจะแบบว่าเป็นเซนต์บ้างหรือว่าจะเป็นหัวใจของตัวเองแบบเรียกร้องแบบว่าจะอยากจะทำอะไรเราก็ตั้งใจทำกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่ก็อยากจะขอบคุณตัวเองมากๆครับโอ้ okay. ไม่เคยก็เขินอะ ไม่เคยขอบคุณตัวเองเลย จริงๆต่อไปนี้ผมจะจำคำนี้ไปใช้ฮะเมื่ออีก10 ปีผมตกตะกอนความคิดอะไรหลายๆอย่างได้ผมคง